ครั้งแรกที่เห็นการเปิดตัว Honda Super Cup ผมนึกถึงตอนสมัยวัยรุ่นนะครับผมรถมันออกย้อนยุคนิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ความลงตัวของรถอ่ะมันเหมือนเป็นยุคใหม่ผสมกับยุคเก่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับอะไรทำให้ผมอยากเข้าร่วมประกวดซุปเปอร์คัพในครั้งนี้คือผมอยากสัมผัสรถซุปเปอร์คัพอะครับผมดูว่ามันคลาสสิกดีผมอยากแต่งแบบว่าในความคิดของผมอะครับผมเพื่อให้ออกมาเป็นซุปเปอร์คัพใน2018นะครับทำไมเลือกคอนเซปต์แฟชั่นในครั้งนี้นะครับผมดูจากตัวรถอยากจะแต่งเป็นแนวแฟชั่นนะครับให้มันสวยในสไตล์ของผมนะครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากทรงรถมันจะออกแนวคลาสสิกนิดๆเราต้องทำรถคันนี้ให้มันได้สวยที่สุดในความสามารถของเราความโดดเด่นของรถคันนี้นะครับคืออันดับแรกเลยนะครับผมที่ผมไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับผมเอาเฟรมชุดสีเนี่ยครับมาหุ้มหนังเป็นลายสก็อตนะเพื่อให้ดูลงตัวและได้จัดการทำสีม่วงให้มันเข้ากับหนังลายสก็อตรถคันนี้ที่แตกกว่าเพื่อนก็คือล้อนะครับผมจะเป็นล้อขอบหน้ากว้างเป็นสิ้นลวดที่ใหญ่เสริมความเติมเต็มอะครับให้มันได้แบบลงตัวที่สุดนะครับการจัดใส่อะไรนะครับผมมีคิวหน้ากระจกแล้วก็มีตะแกรงหลังสีม่วงตะกร้าหน้านะครับก็คือตะกร้าหน้าตะกร้าในนะครับเป็นชุดพรีเมียมที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมคือหมวกกันน็อกครับในส่วนของอะไหล่ H2C นะครับก็มีอันดับแรกเลยคือจุกลมนะบางคนหน้าครับเป็นพรีเมียมนะครับมีสติกเกอร์เพจสายรัดเชือกแล้วก็มีไฟหน้านะครับของแต่งก็มีประมาณนี้นะครับผมขอฝากและร่วมเชียร์นะครับเป็นกำลังใจในการประกวดรถให้กับร้าน TP อะไหล่นะครับขอบคุณครับผม